คือจะยังไม่ประกาศวันนี้แต่ว่าจะมีการประชุมก่อนก็ฟังผมต้องฟังคณะกรรมการซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นแพทย์เป็นคนผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการติดต่ออันนี้มันเริ่มขยายผลไปตามห้างสรรพสินค้าที่มีผู้คนเข้าไปจับจ่ายใช้บริการแล้วมีผลกระทบอะไรอย่างไรบ้างคะคือเราต้องดูจากระบบทางการแพทย์ก่อนตอนนี้ทุกคนก็ยังสามารถที่จะมีการต่อสัมผัสกับคนจีนครับตอนนี้มันยังเป็นอย่างนี้อย่างที่ผมเคยบอกตั้งแต่แรกว่าไงว่าถ้ายังโยงได้แล้วรู้ว่าที่มาของโรคอะไรเราก็จะถือว่าควบคุมได้ในกรณีที่แบบใครกลับมาจากไหนที่จะบอกต้องควรจะกลับกักกันโรคไว้ประมาณ14 วันเองก็นี่เป็นเหตุการณ์เพราะว่าโรคนี้ติดต่อจากการสัมผัสจากการมีละอองฝอยเพราะนั้นไปไหนมาไหนเกิดแบบเราบางทีเราติดเชื้อแล้วแต่ไม่มีอาการแบบนี้มันก็ทำให้มีโอกาสที่จะแพร่กระจายได้นะครับถ้าทำตามขั้นตอนทุกอย่างนะครับอยากจะเรียนอีกครั้งว่าฟังแถลงการของกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องทุกวันนี้กระทรวงก็แถลงวันละต้องหลายครั้งนะครับเอาตรงนั้นเนี่ยเป็นข้ออ้างอิงนะเอาตรงนั้นเป็นหลักมันก็จะทำให้ทุกคนมีข้อมูลตรงกันนะครับก็ถ้าเกิดไปอ่านตรงนู้นทีตรงนี้ทีจริงบ้างเฟกบ้างไม่มีการพิสูจน์บ้างเนี่ยทุกคนก็กดไลค์กดแชร์ต่อไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลที่มันต่างกันแล้วก็จะเข้าใจต่างกันการควบคุมโรคมันก็ลำบากการปฏิบัติตนก็ลำบากก็เรายืนยันได้อย่างเดียวนะการแถลงข่าวของกระทรวงสาธารณสุขทุกวันนะครับเพื่อต้องการให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในที่ต่างเดียวแล้วก็เป็นข้อมูลที่จริงไม่ต้องกังวลเลยว่าเราจะปิดหรือเราจะมีการปรุงแต่งข้อมูลอะไรนั้นไม่มีประโยชน์ที่จะทำอย่างนั้นยิ่งให้ข้อมูลที่ว่าเป็นจริงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะทำให้ประชาชนตื่นตัวแล้วก็มีความระมัดระวังมากขึ้นตอนนี้ยอดของเรายังอยู่ที่เท่าเดิมก็บวกลบแบบนี้นะครับก็คือทุกครั้งที่มีการพบผู้ป่วยเราก็จะมาประกาศนะครับอย่างที่ผมเรียนว่ายอดเนี่ยมันไม่สำคัญสำคัญคือพบผู้ป่วยให้ได้แล้วก็รักษาให้ได้นะครับตอนนี้เรื่องของยาเรื่องของแรงต่างทางสำนักงานอย.นี่ถ้าเกิดกระทรวงต้องไปใช้ยาพิเศษนะสั่งจากนอกนะครับเราก็มีข้อยกเว้นที่จะเอามาใช้นี่ก็คืออีกผลดีหนึ่งของการประกาศเป็นโรคติดต่อระบาดมันทำให้อำนาจของบุคลากรสาธารณสุขเนี่ยทั้งแพทย์ทั้งพยาบาลทั้งเภสัชกรจะสามารถที่จะทำอะไรด้วยความรวดเร็วได้มีกฎหมายรองรับโอเคครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ